ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนศึกษากันร่างภาพหน้าสิงนะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับในการร่างภาพสิงนะครับผมจะเจาะเฉพาะใบหน้านะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ฝึกกันอันดับแรกนะครับให้ขึ้นหัวกะโหลกก่อนครับฝึกร่างเส้นเยอะๆครับจากนั้นวางตำแหน่งปากครับให้เอ็นด้านหน้าจะอยู่ในเส้นฟอร์มเดียวกันครับวางตำแหน่งตาครับโครงสร้างของลายครับลายประกอบครับแล้วค่อยใส่คอครับครับนี่คือโครงสร้างนะครับจากนั้นเราค่อยมาเจาะรายละเอียดนะครับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอสคริปต์นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับใส่เขี้ยวพยายามฝึกการร่างโครงสร้างเยอะๆนะครับต่อไปเราเจ็ดชำนาญครับรายละเอียดก็อยู่ในโครงสร้างที่เราได้ครึ่งโครงไว้นะครับชมเรื่อยๆครับอ
ใบหัวครับคือไปเรื่อยๆครับผมจะเน้นให้เพื่อนๆฝึกการขึ้นโครงสร้างนะครับการวาดภาพทุกอย่างมันก็มีโครงสร้างนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถไปดูไล่จากพวกตำรานะครับเพราะว่าสินแต่ละรูปแบบก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละในช่างนะครับการวาดภาพนะถ้าเรารู้โครงสร้างจะไม่ยากนะครับว่าขึ้นโครงสร้างแบบไหนทางไทยแล้วก็สากลนะครับฝึกเยอะๆนะครับเพื่อนๆชอบก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำมาฝากบ่อยๆนะครับ
ก็จะคลิปเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆที่สนใจฝึกวาดก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหลักการขึ้นโครงสร้างก็ตามที่ได้สาธิตนะครับขึ้นกระโหลกก่อนนะครับแล้วก็วางโครงสร้างของปากนะครับแล้วก็สายตาครับก็วางฟอร์มของลายนะครับนะครับนี่คือโครงสร้างของก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ